ส่วนความคืบหน้าหลังจากที่ทางคุณดำรงพิเดชสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปทพูดถึงการจะจัดทําแนวเขต<ะ>แผนที่ใหม่นะครับแล้วก็มีการกันพื้นที่บางส่วนออกไปให้ในทุนโดยเฉพาะพื้นที่มีหลายพื้นที่ด้วยกันแต่ว่าที่ยกมาถแถลงข่าวก่อนหน้านี้ก็คือพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขารวกป่าเขาเมืองในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับอนอกเหนือจากจะมีการถแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพื้นที่ถูกกันไปประมาณ1,200ไร่ มูลค่า50 0หมล้านบาทนะครับก็ยังเมื่อวานเนี่ยทางคุณดํารงไปที่รัฐสภาไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกธรรำเนียบรัฐบาลให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและก็หลังจากนี้จะยังไปยื่นต่อเนื่องนะครับ ไปยื่นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติษษษษษและสิ่งแวดล้อมกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอคุณดำรงบอกว่า <c oughs> พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีปัญหาเหมือนกันนะครับถึงขนาดว่าไปกันแนวเขตออกให้สนามกอล์ฟ อายการมีความเห็นให้กรมอุทยานแห่งชาติสั่งส่งเรื่องฟ้องร้องต่อศาลทั้งคดีแพ่งคดีอาญาไปแล้วก็ถือว่าเป็นคดีความไปถึงศาลเดี๋ยวอีกไม่นานจะนําเรื่องนี้มาเปิดเผยอ,อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ากรณีที่มีการพูดกันว่ามีการกันพื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติเขารวกป่าเขาเมืองเนี่ยนะครับก็มีคําตอบจากทางอธิบดีกรมป่าไม้อธิบดีชนลทิศสุรัตสวัสด์นะบอกว่า ก่อนหน้านี้เคยได้รับโทรศัพท์จากคุณดำรงและโทรศัพท์มาคุยมาถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยเอกสารที่แสดงแนวเขตฉบับที่คุณดำรงเอามาพูดเนี่ยเป็นฉบับที่มีความคลาดเคลื่อนยังไม่ได้ข้อยุติก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดก็เลยส่งผลให้ออกมาในลักษณะที่ว่ามีการกันพื้นที่บางส่วนเนี่ยนะครับหลังจากนี้จะต้องตรวจสอบใหม่ตรวจสอบว่าตกลงแล้วเนี่ย แนวเส้นไหนกันแน่ที่จะยึดแล้วก็จะใช้ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การทุจริตแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดต้องให้คณะกรรมการไปตรวจสอบใช้แนวเขตที่ชัดเจนเพราะถ้าหากว่ามันออกมาผิดพลาดแน่นอนว่าประเทศก็จะได้รับความเสียหายไปด้วยครับทางด้านคุณกิติพัฒน์ธาราพิบาลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสรินาจังหวัดภูเก็ตบอกว่าขณะนี้มีการทักท้วงไปยังกรมป่าไม้และคณะกรรมการวันแมป วันแมปก็คือเป็นคณะกรรมการที่จะดทาแนวเขตแผนที่นี้นะครับชื่อเต็มๆก็คือเป็นโครงการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อสี่พันหรือว่าวันแมปก็ทักท้วงไปแล้วทักท้วงไปที่กรมป่าไม้กับทักท้วงไปที่วันแมปเชื่อว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดในแนวเขตอาจจะต้องทบทวนใหม่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคณะกรรมการวันแมปยืนยันว่าใช้แนวเขตนี้ ก็จะส่งผลเสียต่อการดําเนินคดีบุกรุกของกรมอุทยานเกือบทั้งหมดส่วนที่อธิบดีอดีตอธิบดีกรมอุทยานออกมาพูดก็คือคุณดารงพูดเนี่ยเชื่อว่าอาจจะทราบข้อมูลที่เชื่อได้ว่าจะเป็นไปอย่างนั้นก็เลยทักท้วงก่อนที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทางด้านคุณภัยบูลคุ้มฉายาพลเอกภัยบูลนะครับเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็เป็นประธานวันแมพ บอกว่าปัญหานี้เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่ามันมีกรณีที่ไม่ชอบมาพากลก็ไปยื่นเรื่องที่ตนได้โดยขั้นตอนของวันแบบของแต่ละจังหวัดก็จะมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาซึ่งอนุกรรมการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานมีผู้ว่ามีผู้แทนของกระทรวงต่างๆในเข้าร่วมด้วยก็คิดว่าไม่น่าจะปล่อยให้มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับ